กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้อยู่กับเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงกับผมก็จะมารีวิวปืนใหม่ประจำซีซั่นนี้ผมกับปืนตระกูลสาย AR BP50เอาล่ะเราก็มาดูก่อนว่าสำหรับในเรื่องของแนวทางการเล่นการปรับแต่งของตัวปืนนี้ในเรื่องของการใช้งานจริงของมันเนี่ยจะเป็นเมตาหรือเปล่าแล้วก็มาดูกันเลยแต่ก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อของวันนี้เนี่ยก็อัปเดตกันสักเล็กน้อยตอนนี้เนี่ยณเวลาที่ทำคลิปอยู่ผมมีอีเวนต์พิเศษกับโปรโมชั่นเติมเงินคูณ2ซึ่งเรียกได้ว่าปีนึงเนี่ยจะมาแค่ครั้ง2ครั้งเท่านั้นผมมาแล้วอย่าเรื่องผมจัดกันด้วยบอกเลยว่าของดีและที่สำคัญก็คือในเดือนนี้ซีซั่นนี้เนี่ยมีของน่าเก็บเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกกระดานอีเวนต์คอลแลบใหม่ๆหรือคอลลาโบเก่าที่จะกลับมาอย่างเกิร์ลฟลายแล้วก็สกิน BP50 มิสทิกบอกเลยว่าหน้าเด็ดหน้าโดนมากเพราะฉะนั้นก็อย่าพลาดกันนะมาเริ่มจากสตัตตัวปืนนะผมดาเมจ24ลั่นกระสุน8เอ็ดแม่นยำ57คล่องตัว83ระยะยิง53ครับคุ้มคุม50ต้องบอกว่าสำหรับจุดเด่นของปืนกระบอกนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความเร็วการลั่นที่สูงเป็นระดับต้นๆเลยของปืนตระกูลสาย AR เพราะฉะนั้นแน่ในเรื่องของ TDK เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหถ้าเจอระยะใกล้ระยะกลางนี่ปืนนี้น่ากลัวมากๆเลยนะในส่วนของวิถีกระสุนของตัวปืนข้างต้นนะผมก่อนการปรับแต่งตัวปืนเรียกวิถีกระสุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเนื่องด้วยเป็นปืนที่ลั่นเร็วนะมันจะค่อนข้างที่จะดีดนิดนึงแต่ว่าการดีดของมันเนี่ยข้อดีก็คือมันดีดเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคุมหัวได้เนี่ยปืนก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำเลยทีเดียวบวกกับในเรื่องของดาเมจนะผมระยะกลางนี่ดาเมจกำลังดีเลยนะก็คือเฉลี่ยนะผมอยู่ที่ประมาณ24ถ้าเกิดว่ายิงแขนยิงอกแต่เพื่อนๆก็สามารถใส่ไอเทมของแต่งครับผมที่สามารถเพิ่มดาเมจตามส่วนต่างๆได้ซึ่งดาเมจมันจะสามารถทําได้สูงสุดถึง26หน่วยต่อการยิงแขนแล้วก็การยิงขาเลยนะก็เรียกว่าของแต่งมีผลมากต่อปืนนี้นะในส่วนของแนวทางการเล่นแล้วก็บิลที่แนะนำจากที่ได้ลองมาผมมีบิลดึงที่พี่ลิงคิดว่าน่าจะดีสุดแล้วในตอนนี้ผมก็คือบิลแบบสแตนดาร์ดการันตีว่ายิงตรงไหนก็โดน4นัดตายแน่นอนนะผมปรับแต่งก็จะมีตามนี้เลยปักบกปืนนะผมใส่เป็นตัวแม็กไซเลนเก็บเสียงเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแต่ว่าลดในส่วนของระยะเล็ง 5% รำกล้องปืนตัวนี้พิเศษมากเป็นรีรอยผม438ก็จะมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจส่วนต่างๆของผมให้แรงขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่ยิงแขนอะไรพวกนี้กับขาก็จะแรงขึ้นตามไปด้วยแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวจี๊ดเลยลั่นเร็วขึ้น 15%ทำให้ตอนนี้เนี่ยลั่นกระสุนเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น95เลยผมคือกลายเป็นปืนที่ลั่นเร็วเกือบๆที่สุดแล้วนะของสาย AR ด้วยกันนะพันท้ายผมมันจะมี2ทางเลือกแต่เกิดว่าเป็นตัวที่แนะนำสำหรับผู้เล่นมือใหม่คือแรงในเนื้อนอนกับแรงดีดแนวตั้งจะทำให้เวลายิงระยะไกลปืนนี้จะคุมง่ายมากๆเลยผมสามารถทนต่อแรงลั่นที่เยอะได้แมกกาซีนอีกตัวหนึ่งก็ผมไม่เป็นตัวจี๊ดก็คือตัว7.62 เพราะว่าจะสามารถเพิ่มระยะเพิ่มตัวคูณดาเมจส่วนต่างร่างกายแล้วก็ยิงเจาะทะลวงได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับผมตัวคูณส่วนต่างของร่างกายที่เป็นดาเมจเนี่ยมันสามารถซ้อนทับกันได้นะระหว่างตัวแมกกาซีนกับตัวลำกล้องเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปได้เลยไม่มีปัญหาในส่วนนี้กีบรังครับผมแนะนำให้เกิดเป็นมือใหม่ก็เป็นตัวผมความแม่นยำเมื่อเร่งยิงจะได้ยิงระยะกลางระยะไกลแบบโคตรแม่นเลยแต่เกิดว่าใครที่ชำนาญในการยิงแล้วแนะนำใส่เป็นกิบแอนิเมชันแทนนะผมจะได้แบบต่อสู้ระยะใกล้ระยะกลางเก่งขึ้นเวลาเจอกับพวกสาย SMG นะก็เป็นประมาณนี้ผมสำหรับบิวที่บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรอันตรายไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงจะเอาสกินมิสทีเข้ามานะเพราะว่าแม่งใครที่ลองเล่นปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าโหดสัตว์ในส่วนของเกมเพลย์การเล่นของปืนกระบอกนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับปืนกระบอกนี้นั้นเบสสเตตของมันให้มาพื้นฐานดีมากๆอยู่แล้วด้วยความเร็วลั่นนะผมและก็ของแต่งของมันโคตรดีไม่ว่าจะเป็นตัวเพิ่มความเสียหายตามส่วนต่างของร่างกายหรือสแตทที่เป็นผลลบของของใส่เนี่ยของที่มันเป็นพวกเมตาหลักเนี่ยเรียกได้ว่าของแต่งเนี่ยผลลบค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยผมก็เลยแกว่าปืนนี้เป็นองค์ประกอบที่ดีมากเลยสำหรับปืนที่จะเป็นเมตาในแพทนี้ผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเร็วการลั่นที่สูงดาเมจครับผมที่การันตีในการคิวศัตรูได้แน่นอนในระยะกลางครับผมถึงระยะใกล้หรือกึ่งๆระยะไปก็จะอยู่ที่ประมาณ26ดาเมจก็คือ4นัดและที่สำคัญปืนมีความแม่นยำสูงมากๆเรียกได้ว่าตอนเนี้ยปืน AR ที่เป็นเมตานะตอนเนี้ยค่อนข้างมีปัญหาก็คือปืนไหนที่มันดีๆเนี่ยดาเมจแรงๆหรือว่าดาเมจวาวหน่อยเนี่ยเวลายิงไกลเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยแม่นแต่ไอ้ปืนเนี้ยมันแม่นนะผมแล้วมันเร็วด้วย TDK มันสูงมากถ้าเกิดว่าจะถามว่าปืนนี้เทียบกับปืนเมตาที่เป็นพวกสาย3นัดตาอย่างเช่น DI Kit Head อะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นปืนแบบยิงช้าๆ3นัดอันไหนดีกว่ากันก็ต้องบอกว่าอันนี้ดีกว่า
เพราะ BP 50นะผมถ้าเกิดเทียบกับ TK ถึงแม้ว่าเราต้องใช้4นัดก็จริงแต่ด้วย TDK การลั่นของปืนมันเร็วกว่าครับผมแล้วก็ยิงง่ายกว่าในหลายสถานการณ์ที่ต้องเจอศัตรูในหลายรูปแบบ BP 50จะเก่งกว่าแน่นอนนะผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว่าในเรื่องของความสามารถการันตีแน่นอนติดท็อป5ปืนเมตาประจำแพทนี้และมีมิสติกด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งมิสติกยิ่งมีมิสติกเท่ากับว่าสกินแล้วผมมันจะมีสโคปโกงใครที่ดูสปอยพี่ลิงไปแล้วผมของการดูสกิลมิสติกเนี่ยก็รู้อย่างที่รู้ก็สกิลสโคปโกงมาปุ๊บเนี่ยมันประหยัดไปได้หนึ่งช่องนะมันทำให้เราเนี่ยสามารถประหยัดได้เยอะแต่ว่าไอ้จริงปืนนี้เนี่ยถามว่าต้องถึงกระดาษต้องใส่มิสติกไหมก็อาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาแบบที่สุดจริงเนี่ยก็แนะนำว่าหามิสติกมาใช้งานนะผมเพราะว่าสกินอันคอมมอนของมันเนี่ยก็แอบให้ความรู้สึกแบบว่าเป้ามันค่อนข้างแบบแอบขัดตานิดนึงนะอาจจะเวลายิงระยะไกลจะได้ยิงง่ายขึ้นด้วยถ้าเกิดว่ามีมิสติกสรุปจัดได้ว่าเป็น AR สาย ATK ที่ครบเครื่องที่สุดในตอนนี้แล้วผมเอาจริงๆจะเรียกว่ามันเกือบเป็น SMG แล้วก็ได้นะแค่มันอาจจะให้ความรู้สึกว่าเดินช้ากว่า SMG นิดนึงนะแล้วก็ในเรื่องของการยิงที่แม่นยำกว่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยตอนนี้ถ้าเกิดผู้เล่นมือใหม่อยากหาปืนที่เข้ามือเล่นง่ายๆยิงง่ายๆไอ้กระบอกเนี้ยโคตรง่ายง่ายมากยิงดีมากครับผมแต่ไม่แน่ว่าอนาคตที่หลิงว่าบอกตรงๆเลยนะอาจจะโดนเนิร์ฟอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบมันเทพเกินไปนะอันนี้คือความรู้สึกของพี่ลิงครับผมแต่ก็ไม่แน่อนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอดูอีกทีนึงนะแต่ณตอนนี้คือมันเป็นเมตาแน่นอนนะของสาย AR แล้วก่อนจากกันไปเพื่อนๆใครที่ได้ลองเล่นแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกลิงได้ที่ใต้คลิปท่านครับผมและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ปี๊ป Shock ourselves.